จังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรีมีเนื้อที่ 6,199.753 ตารางกิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆใกล้เคียงโดยทางทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดเพชรบูรณ์ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาและในทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดนครสวรรค์ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดลพบุรีเป็นภูเขาสูงบริเวณตอนบนและทางด้านตะวันออกโดยภูเขาทางด้านเหนือคือส่วนปลายสุดของเทือกเขาเพชรบูรณ์ส่วนด้านตะวันออกคือสันเขาพังเหยซึ่งเป็นแนวขอบที่ราบสูงโคราชส่วนทางด้านตะวันตกของจังหวัดมีลักษณะเป็นแอ่งที่ล้อมรอบด้วยภูเขาถัดไปเป็นที่ราบบริเวณกว้างซึ่งมีแม่น้ำลพบุรีไหลผ่านจังหวัดลพบุรีมีสภาพธรณีวิทยาประกอบด้วยหินแข็งอายุตั้งแต่360ล้านปีจนถึงตะกอนปัจจุบันกลุ่มตะกอนเก่าที่สุดคือกลุ่มหินแก่งกระจานยุคคาร์บอนิเฟรัสถึงเพอร์เมียนหินชั้นเนื้อละเอียดในกลุ่มหินนี้ปัจจุบันถูกแปลสภาพด้วยความร้อนไปเป็นหินฮอร์นเฟลไปหมดแล้วกลุ่มหินต่อมาคือกลุ่มหินสระบุรีที่ประกอบด้วยหินปูนเป็นหลักกับมีหินตะกอนเนื้อปนปูนแทรกอยู่บ้างกลุ่มหินนี้ทางด้านตะวันตกก็ถูกแปลสภาพด้วยความร้อนไปเป็นหินอ่อนและหินแคลซิลิเกตเช่นกันกลุ่มหินถัดมาก็คือกลุ่มหินโคราชอายุมหายุคมีโซโซอิกที่ปรากฏตามแนวเขาพญาเดินธงซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาเควสตากลุ่มหินนี้ประกอบด้วยหินทรายเป็นหลักมีแนวชั้นเฉียงระดับ cross bending กับมีหินกรวดมนหินทรายแป้งและหินดินดานแทรกปนอยู่บ้างสำหรับกลุ่มหินอัคนีประกอบด้วยหินบาซอลต์อายุเทอร์เชอรี่ที่วางทับอยู่บนหินทรายจากนั้นถูกทับด้วยหินภูเขาไฟเนื้อเฟลซิกอายุตั้งแต่เทอร์เชอรี่ตอนปลายจนถึงควอเทอร์รี่ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างขวางทางตอนเหนือของจังหวัดพื้นที่นี้ยังถูกแทรกดันด้วยหินอัคนีแทรกซ้อนจำพวกไดออไรต์จนถึงแกรโนไดออไรต์อายุไทรแอสซิกทำให้หินท้องที่ถูกแปรสภาพไปด้วยความร้อนส่วนตะกอนอายุน้อยที่สุดได้แก่ตะกอนร่วนที่ปกคลุมเป็นลักษณะตะพักเชิงเขาที่ราบเชิงเขาจนถึงที่ราบตามลำน้ำเฉพาะกลุ่มตะกอนหลังสุดนี้ปรากฏอยู่ตามสองฝากแม่น้ำป่าสักซึ่งไหลจากเหนือลงใต้บริเวณตอนกลางพื้นที่และบริเวณแม่น้ำลพบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มเจ้าพระยาทางด้านตะวันตกของจังหวัดเนื่องจากจังหวัดลพบุรีมีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจมากมายหลายแห่งจึงได้แบ่งพื้นที่ที่ศึกษาออกเป็น3พื้นที่ตามแนวทางหลวงสายหลักดังนี้พื้นที่ที่1ตามแนวถนนพหลโยธินจากอำเภอเมืองลพบุรีถึงอำเภอหนองม่วงพื้นที่ที่2อำเภอชัยบาดาลอำเภอสะโบดและอำเภอโคกสำโรงพื้นที่ที่3อำเภอชัยบาดาลอำเภอท่าหลวงและอำเภอลำสนธิพื้นที่ที่1ตามแนวถนนพหลโยธินจากอำเภอเมืองลพบุรีถึงอำเภอหนองม่วงบริเวณอำเภอเมืองลพบุรีมีสถานที่น่าสนใจก็คือพระปรางสามยอดพระปรางสามยอดเป็นปราสาทศิลาแรงแบบเขมรโบราณเรียงต่อกัน3องค์เชื่อมต่อกันด้วยมุกสันภายในบริเวณนอกจากปราสาททั้ง3องค์นี้แล้วยังมีปราสาทประธานเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชในบริเวณตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีจะพบการโผล่ปรากฏของหินอ่อนซึ่งหินอ่อนที่นี่เกิดจากหินปูนที่ถูกแปรสภาพด้วยความร้อนเกิดตกผลึกซ้ำเป็นแร่แคลไซต์ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรแร่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจในจังหวัดลพบุรีบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หินปูนถูกกระทำด้วยความร้อนนะครับมีหินอัคนีแทรกขึ้นมาทำให้หินปูนแปรสภาพไปเป็นหินอ่อนนะครับทั้งหมดตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นบ่อเหมืองอันหนึ่งที่ทำงานที่ในกลุ่มหินอ่อนอันนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเหมืองหินอ่อนเนื่องจากว่าหินปูนตัวนี้นะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเป็นหินปูนที่มีแร่แคลไซต์ปนอยู่ในอัตราสูงมากนะครับเรียกว่าเป็นหินปูนบริสุทธิ์มากเพราะฉะนั้นบริเวณนี้จึงผลิตแร่หินอ่อนนี้ ในรูปของแร่แคลไซต์นี่เป็นเหมืองแร่แคลไซต์นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือหินค่อนข้างจะสีอ่อนสีขาวนะครับหลายครั้งเราจะเห็นเนื้อหินมีลักษณะเม็ดยิบยับยิบยับยิบยับเหมือนกับเม็ดน้ำตาลทรายนะครับนี่เป็นลักษณะของแร่แคลไซต์ซึ่งปรากฏขึ้นมาจากการถูกอบด้วยความร้อนจากหินอัคนีนะครับสำหรับแร่แคลไซต์นะครับก็ซึ่งเป็นแร่แคลเซียมคาร์บอเนตนั้นเอาไปใช้ทางด้านของอุตสาหกรรมหลายๆอย่างเช่นไปบดเขาจะบดละเอียดเลยนะครับไปเป็นตัวเติมในสีในกระดาษในยาในอาหารสัตว์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายรวมทั้งไปใช้เป็นอุตสาหกรรมเคมีอย่างอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับแคลเซียมบริเวณใกล้ถ้ำเอราวัณมีบ่อดินที่พื้นที่บ่อปรากฏหินปูนรูปร่างตะปุ่มตะป่ำที่เรียกว่าสุสานหินปูนหรือบางทีเรียกว่าตุ๊กตาหินอันมีรูปร่างต่างๆตามจินตนาการของผู้พบเห็นนอกจากนี้ยังพบฟอสซิลมากมายหลายชนิดในบริเวณนี้ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นบ่อหินนะฮะของเดิมทีเดียวเป็นบ่อดินเขาขุดดินออกไปเพื่อไปใช้ประโยชน์นะครับก็เลยทำให้เห็นส่วนพื้นของบ่อปรากฏเป็นก้อนหินปูนตะปุ่มตะป่ำนะครับสำหรับแลปิสเกิดขึ้นมาเนื่องจากเดิมทีเดียวพื้นที่ตรงนี้เป็นหินปูนนะฮะมีรอยแตกแล้วก็มีน้ำใต้ดินไหลผ่านซอกไปตามช่องว่างรอยแตกระหว่างส่วนของหินแล้วก็ละลายปูนออกไปนะครับพอละลายปูนออกไปบางส่วนของปูนจะถูกทิ้งอยู่นะครับส่วนที่ไม่ละลายจะถูกทิ้งอยู่ส่วนมากจะเป็นลักษณะของเม็ดเหล็กผสมกับดินนะฮะซึ่งเราเรียกว่าแลเทอไรต์หรือว่าเป็นดินก็เรียกว่าเป็นแลเทอริติกซอยนะครับเราจะเห็นเป็นเม็ดอยู่เต็มนะครับแล้วก็ส่วนที่ปูนก็จะแยกออกเป็นก้อนๆอย่างนี้เนื้อจากชั้นปูนขึ้นมานะครับตรงชั้นบนสุดเนี่ยนะครับเป็นชั้นที่น้ำได้พัดเอาน้ำใต้ดินฮะได้ซัดเอาพวกเหล็กพวกอะไรทั้งหลายนะครับเป็นก้อนๆลงไปหมดแล้วเลยเหลือแต่สีผงของเหล็กออกไซด์อยู่ผสมกับดินทำให้ดินนี้เกิดเป็นดินสีแดงเป็นดินสีแดงเลยนะฮะแดงปัดเลยพิษเรียกว่าลักษณะพิเศษเลยดินนี้เรียกว่าเทราโรซาจุดเรียนรู้ทางธรณีวิทยาแหล่งต่อไปก็คือแหล่งดินมานเป็นดินที่มีเนื้อเป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตผสมกับเคลย์มีเนื้อสีขาวค่อนข้างร่วนบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีเคยผลิตดินมาวตั้งแต่นานมาแล้วนะครับขณะนี้ก็หยุดไปแล้วบางส่วนนะครับดินมาวประกอบด้วยแร่แคลเซียมคาร์บอเนตนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้จากการที่ทำปฏิกิริยากับกรดเกลือ 10% นะฮะแล้วนอกนั้นก็ยังมีดินเป็นแร่โคลนผสมอยู่ประมาณสัดส่วนเท่าๆกันนะครับปกติดินมาวนั้นจะเป็นดินที่มาจากเป็นผลมาจากการผุพังของหินปูนที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็ตกลงมาสะสมอยู่ภายในบริเวณที่เป็นทะเลสาบเก่าเราสามารถจะนำดินมาวไปผลิตเป็นดินสอพองประโยชน์ของดินสอพองนะครับ ที่จะใช้ประโยชน์ก็คือทำพวกแป้งผัดหน้าแป้งดินสะพองนะครับทำทูบบ้างทำยาสีฟันทำยาไทยๆอะไรอย่างนี้นะครับมีบ้างที่อาจจะไปใช้ทางด้านของการปรับสภาพของดินคือปรับสภาพดินจากดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรดใช้ปฏิกิริยาให้ทำปฏิกิริยากับดินเมาลดกรดในดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชครับแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาแห่งต่อไปอยู่ที่บริเวณเชิงเขาด้านตะวันออกของเขาพระงามซึ่งจะพบหินโผล่ที่แสดงแนวรอยต่อระหว่างหินไดออไรต์กับหินปูนบริเวณหินโผล่ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่บริเวณเขาพระงามที่บอกว่าเป็นความน่าสนใจก็เพราะว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือหินอัคนีที่แทรกดันเข้ามาในหินปูนนะครับเล่าถึงเหตุการณ์ของมันก็คือเมื่อนานมาแล้วนะครับหินปูนนี้เคยฝังอยู่ที่ระดับลึกแล้วก็มีหินอัคนีกลุ่มของหินอัคนีแทรกดันเข้ามาหินอัคนีมีความร้อนสูงอบให้หินปูนกลายเป็นหินแปรประเภทสัมผัสนะครับแปรสัมผัสหรือแปรด้วยความร้อนนะครับหินปูนส่วนหนึ่งถูกแปรไปเป็นหินอ่อนส่วนหนึ่งถูกแปรไปเป็นหินที่เรียกว่าหินสกานหรือว่าเฉพาะชนิดของหินสกานก็คือหินคาลซิลิเคตซึ่งหินแปรทั้งหมดและก็หินอัคนีถูกยกตัวขึ้นมาในภายหลังและปรากฏโผล่ขึ้นตรงนี้หินแปรอยู่ทางด้านบนของยอดเขาส่วนหินอัคนีอยู่ตรงหน้าผาตรงนี้ครับตรงข้างหลังผมนะครับเป็นกลุ่มหินอัคนีที่สับสนโอลมานนะครับเรียกว่าคอมเพล็กซ์อิกเนสร็อกปรากฏอยู่นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตัวแรกเลยทีเดียวก็คือหินอัคนีตัวนี้นะฮะที่เรียกว่าแกรโนไดออไรต์นะครับเห็นเป็นปื้นสีเทาๆตรงนี้ถัดมาจากนั้นหินอัคนีตัวที่สองที่แทรกดันเข้ามาก็คือหินอัคนีประเภทแกรนิตที่แทรกขึ้นมาเป็นผนังเห็นเป็นสีเป็นผนังสีขาวๆตรงนี้นะครับถัดมาจากนั้นอีกยังมีหินอัคนีตัวที่สามแทรกดันขึ้นมาอีกนะครับคือหินอัคนีที่เป็นบาซัลติกแอนดีไซต์ปรากฏเป็นผนังสีดำเล็กๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ยาวลงไปถึงข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นหินที่เรียกว่าหินแปรสัมผัสหรือแปรด้วยความร้อนนะครับซึ่งเป็นหินปูนแล้วก็ถูกแทรกด้วยไอของน้ำร้อนและน้ำร้อนเข้ามานะฮะทำให้แปรสภาพเป็นหินที่เรียกว่าหินคาลซิลิเคตนะครับหินคาลซิลิเคตนั้นอันที่จริงแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นหินที่อยู่ภายในกลุ่มของหินสกานซึ่งเป็นชื่อของหินกลุ่มใหญ่กว่านะตรงนี้เราเห็นหินคาลซิลิเคตนะฮะซึ่งประกอบด้วยแร่แคลเซียมและซิลิเกตและซิลิคอนออกไซด์นะครับหลายชนิดทีเดียวนะฮะแล้วก็มีสายผนัง ของหินแกรนิตแทรกเข้ามาตัดเข้ามาตรงนี้ด้วยเขาซิลิเกตนี้นะฮะคือนอกจากแร่ต่างๆที่เราเห็นนี่แร่เด่นตัวหนึ่งในนี้ก็คือแร่วูลัสโตไนท์นะครับซึ่งเป็นแร่แคลเซียมซิลิเกตบริสุทธิ์นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังพบแร่เขี้ยวหนุมานแทรกเข้ามาในหินคาลซิลิเกตด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาหินฮอร์นเฟลตรงนี้เป็นกลุ่มหินที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มหินที่แก่กว่าหินปูนนะครับอยู่ในยุคคาร์บอนิฟอรัสนะครับตรงนี้ถูกอบด้วยความร้อนเนื่องจากการแทรกดันของหินอัคนีบาดาลแกรโนไดออไรต์เช่นกันทำให้หินตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นหินตะกอนเดิมแปรสภาพเป็นหินแปรที่เรียกว่าหินฮอร์นเฟลส์บางส่วนเราจะเห็นชั้นของหินเดิมอยู่ชัดเจนนะฮะเป็นหินดินดานซึ่งขณะนี้แข็งเป็นหินฮอร์นเฟลส์แล้วในจังหวัดลพบุรีเราก็จะพบแร่สำคัญทางเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือแร่เหล็กที่บริเวณเขาทับควายในอำเภอโคกสำโรงตรงนี้คือแหล่งแร่เหล็กเขาทับควายนะครับอำเภอโคกสำโรงบริเวณนี้ที่จริงแล้วหินเป็นหินสกานหรือว่าเป็นคาลซิลิเกตซึ่งเป็นหินแปรประเภทแปรความร้อนหรือแปรสัมผัสนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณหนึ่งที่หินปูนถูกแทรกดันด้วยหินอัคนีแทรกซ้อนประเภทแกรโนไดออไรต์แล้วก็ทำให้หินปูนเกิดแปรไปเป็นหินอ่อนบางส่วนเป็นแร่เป็นหินคาลซิลิเกตหรือหินสกานแล้วก็บริเวณนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าในการแปรนั้นหินอัคนีได้ชักนำเอาแร่เหล็กขึ้นมาปรากฏที่นี่ด้วยทำให้ตรงบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นบริเวณที่มีเหล็กมากนะฮะปรากฏเป็นแร่เหล็กออกไซด์คือแร่ฮีมาไทต์หรือเหล็กแดงและอีกแร่หนึ่งก็คือแร่แมกเนไทต์หรือแร่เหล็กธรรมชาติตรงนี้เป็นบ่อที่เขาผลิตแร่เหล็กนะครับซึ่งผลิตแร่เหล็กอันนี้เป็นเหล็กออกไซด์มีทั้งหิมาไทต์และแมกเนไทต์สำหรับแร่เหล็กนี่ก็นำไปผสมเป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่งของในการผลิตปูนซีเมนต์ครับวัดคีรีนาครัตนารามเป็นแหล่งศึกษาธรณีวิทยาที่ดีเป็นเขาหินปูนโดดๆสูงประมาณ20เมตรมีสีเทาอ่อนอายุประมาณ250ล้านปีมาแล้วจัดอยู่ในยุคเพอร์เมียนตอนกลางและในการลำดับชั้นหินจัดให้อยู่ในหมวดหินตากฟ้าบริเวณนี้เราจะพบหินโผล่เป็นหินปูนซึ่งมีเนื้อสีเทาปานกลางจนถึงเทาอ่อนอายุของหินปูนคืออายุเพอร์เมียนลักษณะเด่นของหินปูนที่นี่ก็คือเป็นหินปูนที่มีฟอสซิลเยอะเหลือเกินนะครับมากมายก่ายกองและฟอสซิลที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่นี้ ก็คือฟูซูลินิดซึ่งมีหลากหลายรูปนะครับมีทั้งรูปกลมรูปออกแหลมหัวท้ายหน่อยจนกระทั่งถึงรูปร่างยาวเป็นลักษณะของเม็ดข้าวสารนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีฟอแรมขนาดเล็กเล็กกระจิ๋วหลิวอีกด้วยนะครับนอกจากฟูซูลินิดซึ่งเป็นจุดเด่นในพื้นที่นี้แล้วเราก็ยังพบฟอสซิลอื่นๆอีกบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นปะการังแบคคิโอพอดไครนอยและอื่นๆครับที่บริเวณแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาบริเวณวัดเขาลำแพนเราจะพบหินโผล่เป็นหินปูนสีเทาอ่อนมีชั้นหนาประมาณ1เมตรหรือหนากว่านั้นเนื้อหินค่อนข้างสม่ำเสมอเห็นชั้นชัดเจนพบหินเชิดแทรกสลับอยู่เป็นชั้นและในเนื้อหินปูนนี้จะพบซากดึกดำบรรพ์ที่น่าสนใจหลากหลายชนิดที่เขาลำแพนนะครับเราพบหินปูนสีเทาปานกลางจนถึงเทาเข้มนะครับเป็นหินปูนชนิดชั้นเห็นรอยชั้นอยู่ชัดเจนนะบางชั้นก็หนาหน่อยนะในหินปูนตัวนี้เราจะพบหินเชิดซึ่งปรากฏเป็นรูปร่างค่อนข้างกลมเรียกว่าเป็นเชิดโนดูนะฮะบางครั้งเชิดโนดูพวกนี้ก็ปรากฏเป็นชั้นขนานไปกับชั้นหินปูนเรียกว่าเป็นเบดเดดเชิดในหินปูนอันนี้นะครับซึ่งมีอายุเพอร์เมียนปรากฏพบฟอสซิลจำนวนมากมายหลายชนิดมีทั้งฟูซูลินิดมีทั้งปะการังกลุ่มก็มีปะการังเดี่ยวก็มีไครนอยและก็อื่นๆอีกมากมายหลายชนิดครับพบอยู่ทั่วไปเลยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่บ้านบ่อทองพื้นที่ที่เคยมีการร่อนแร่ทองคำอยู่บ้างแต่ในปัจจุบันไม่พบแร่ทองคำที่สมบูรณ์หลงเหลืออยู่อีกสิ่งที่น่าสังเกตก็คือพื้นที่นี้ทั้งหมดรองรับอยู่ด้วยหินอัคนีภูเขาไฟกลุ่มของหินเฟลซิกนะฮะและก็เป็นกลุ่มหินเดียวกันกับแหล่งแร่ทองคำแหล่งที่ผลิตทองคำที่จังหวัดพิจิตรนะครับแปลว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เราจะมีทองคำชนิดที่เรียกว่าทองคำล่องหนนะฮะซึ่งแทรกอยู่ในหินภูเขาไฟกลุ่มนี้อีกนะครับและก็จะทำให้ถ้าเป็นอย่างนั้นพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถจะผลิตทองคำได้ในอนาคตครับในพื้นที่บริเวณเขาฝาละมีได้มีการสำรวจและนำทรัพยากรธรณีที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์จริงโดยการทำเหมืองจากหินเท่าภูเขาไฟเหล่านี้ที่เรายืนอยู่นี้เป็นเหมืองหินแร่ภูเขาไฟชื่อว่าเหมืองเขาพนมฉัตรที่เขาพนมฉัตรนี่เราทำเหมืองกับหินชนิดต่างๆ4ชนิดด้วยกันชนิดแรกได้แก่หินเพอร์ไลท์ที่ปรากฏอยู่ตรงด้านหน้าเรานั่นชนิดที่2ได้แก่หินพามิดปรากฏอยู่ทางด้านหลังโน้นชนิดที่3ได้แก่หินทัฟที่อยู่มีลักษณะเป็นชั้นอยู่ข้างบนโน้นหินชนิดที่4ที่ปรากฏอยู่บนยอดเขานั้นเดิมเป็นหินเพอร์ไลท์นะครับแต่ว่าถูกเปลี่ยนโดยธรรมชาติในภายหลังกลับเป็นหินที่ เราเรียกว่าหิน Devitrified Pearliteบริเวณนี้คือบริเวณที่หินเพอร์ไลท์ปรากฏอยู่นะครับลักษณะหน้าตาที่เห็นชัดที่สุดก็คือสีของมันนะเริ่มจากสีเขียวบริเวณนี้ทั้งหมดจะมีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่มีสีอื่นน้อยมากหินเพอร์ไลท์เนี่ยนะครับลักษณะในรายละเอียดนี่จะมีขนาดเม็ดเป็นเม็ดหยาบไม่มีรูพรุนนะครับหินเพอร์ไลท์บริเวณนี้มีทั้งชนิดที่พองตัวและไม่พองตัวนะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันนะครับซึ่งเราจะต้องเอาไปทดสอบอีกทีโดยการเผาปกติเพอร์ไลท์เนี่ยก่อนที่มันจะขยายตัวเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากใส่ลงไปในน้ำมันจะจมน้ำเนื่องจากเพอร์ไลท์เนี่ยมีน้ำอยู่ในส่วนประกอบประมาณ 3-5% เมื่อเราเผาที่อุณหภูมิประมาณ800องศาเศษมันจะอ่อนตัวและน้ำที่อยู่ในโมเลกุล 3-5% นั้นจะถูกไล่และขยายตัวเมื่อน้ำระเหยหายไปหลังจากที่ขยายตัวแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นสีขาวและมีน้ำหนักเบาสามารถลอยน้ำได้เวลาเอาไปใช้ประโยชน์ก็จะใช้ประโยชน์จากความมีน้ำหนักเบาและมีรูพรุนสูงของมันใช้เป็นฉนวนก็ดีใช้ในการปลูกพืชไร้ดินก็ดีใช้เป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆก็ดีก็จะใช้จากคุณสมบัติหลังจากที่มันพองตัวแล้วทั้งสิ้นบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีหินพัมเมตหินพัมเมตนี่เป็นหินชนิดที่2หลังจากที่หินเพอร์ไลท์เกิดขึ้นมาแล้วที่ผ่านมาแล้วนะที่เราไปดูผ่านมาแล้วนั่นหินชนิดนี้เป็นหินที่มีแก๊สและมีไอน้ำอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงอยู่ในส่วนประกอบตอนที่มันเกิดขึ้นลักษณะของหินพัมเมตนี่จะประกอบไปด้วยแก้วภูเขาไฟเป็นส่วนใหญ่นะครับมีรูพรุนสูงมีสีขาวนะครับเจ้าแก้วภูเขาไฟนี่ก็จะมีความแข็งประมาณ 5.5-6 ตามมอสเกลด้วยความแข็งขนาดนี้ก็เป็นถือจัดเป็นความแข็งที่มีขนาดปานกลางไม่แข็งมากแก้วภูเขาไฟไม่มีรูปผลึกเกิดในลักษณะเป็นที่เรียกว่าอะมอร์ฟัสคือไม่มีรูปผลึกนะครับเย็นตัวอย่างรวดเร็วจากของเหลวก็เลยแข็งตัวกลายเป็นแก้วภูเขาไฟบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีหินภูเขาไฟซึ่งเรียกว่าหินทัฟหรือเรียกให้ชัดเจนก็คือพัมพิเชียสทัฟปรากฏอยู่นะครับหินพัมพิเชียสทัฟนี่มีลักษณะการเรียงตัวเป็นชั้นให้เราเห็นอย่างที่ปรากฏด้านหลังของเรานี่ที่เห็นเป็นเศษหินเม็ดดำๆที่ปรากฏอยู่ในชั้นหินนั่นก็คือเศษหินที่เป็นหินภูเขาไฟเช่นกันแต่เป็นหินภูเขาไฟที่แข็งตัวมาก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่ภูเขาไฟจะระเบิดแล้วก็เกิดเป็นหินทับนี้ขึ้นเมื่อเป็นหินที่เกิดก่อนหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาหินเหล่านั้นก็เลยถูกทำให้แตกออกแล้วก็ส่งกระจายขึ้นไปในบรรยากาศแล้วก็ตกกลับลงมากลายเป็นชั้นอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังของเรานั้นบริเวณนี้เป็นบริเวณที่หินชนิดที่4หรือหิน Devitrified Pearlite ปรากฏอยู่หิน Devitrified Pearlite จะมีลักษณะสีม่วงแดงหรือสีเทานะครับมี2สีเท่านั้นเดิมทีบริเวณนี้เป็นหินเพอร์ไลท์สีเขียวนะครับแต่ถูกแปรสภาพภายหลังจากเกิดเป็นหินเพอร์ไลท์สีเขียวแล้วโดยน้ำในบรรยากาศนะครับเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการเปลี่ยนตกผลึกใหม่เกิดเป็นหินเพอร์ไลท์ สีแดงหรือ Diversified Perlite เกิดขึ้นนี่คือลักษณะของหิน Diversified Perlite ในรายละเอียดจะประกอบไปด้วย Spherulitic Texture หรือ Spherulite ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปร่างกลมๆนะครับเมื่อพาให้วงกลมแตกออกจะมีลักษณะเป็นควอตซ์กับเฟลสปาร์เจริญอยู่ด้วยกันเป็นรูปกระจายออกไปเป็นรูปวงกลมจากจุดศูนย์กลางแหล่งแร่เฟลสปาร์เขาถ้ำอำเภอสะโบดสำหรับหินที่โผล่ขึ้นมาในบริเวณนี้นะเป็นหินที่เรียกว่า Tuffaceous Rhyolite หรือ Rhyolitic Tuff นะครับเป็นลูกครึ่งระหว่างหิน Tuff กับหิน Rhyolite นะครับตัวที่ชัดเจนก็คือหินที่เป็นสีขาวๆนะครับโดยทั่วๆไปเป็นเฟลสปาร์สูงมากลักษณะสำคัญในพื้นที่นี้ที่อยากจะชี้ให้ดูก็คือว่าเจ้าไลโอลิติกทัฟอันนี้นะครับเมื่อเริ่มเย็นตัวจะแตกออกเป็นแท่งนะฮะเป็นลักษณะของแท่งหินหรือว่าคอลัมนาร์เกิดคอลัมนาร์จอยน์นะครับคือการแตกเป็นแท่งเป็นลักษณะแท่งหินอย่างที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี่นะครับนี่ก็เป็นลักษณะจำเพาะของพื้นที่นี้ทีเดียวแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาอยู่ทางด้านซ้ายจากทางแยกออกจากถนนหมายเลข2321ทางไปอ่างเก็บน้ำจมูกแขกเป็นหินเพอร์ไลท์สีเขียวเทาดำและดำตรงนี้ที่เราเห็นนะครับเป็นหินเพอร์ไลท์นะฮะซึ่งเป็นแก้วภูเขาไฟนะครับที่เพอร์ไลท์อันนี้เราจะเห็นริ้วของการไหลแล้วก็ในขณะที่เกิดการไหลริ้วนี้ก็ม้วนตัวไปด้วยนะครับเพราะว่าในขณะที่กำลังไหลมันเป็นของกึ่งเหลวหนืดๆนะครับก็จะม้วนโค้งไปเราจะเห็นเยอะแยะไปหมดนะครับและพร้อมๆกับการไหลที่เป็นแสดงริ้วการม้วนมีการแตกหักด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของการแตกหักนะครับมันก็เกิดการอมกันไปอมกันมานะครับเรียกว่าออโตเบกเชียนะฮะเป็นลักษณะของการแตกหักแล้วก็ผนึกรวมตัวกันอีกทีหนึ่งครับหินทรายเขาสลัดใดตำแหน่งศึกษาจะอยู่บริเวณที่เป็นเนินที่ถนนตัดผ่านเลยทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่2ประมาณ800เมตรและอีกจุดคือบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข21เส้นทางไปหมู่บ้านลำนารายบริเวณนี้เป็นหินโผล่ของหินทรายนะครับแต่ว่าเฉพาะตรงที่ยืนอยู่นี้เป็นหินลอยนะครับของหินทรายในชุดในกลุ่มโคราชนะครับอายุเมโซโซอิกสำหรับหินทรายที่นี่จะมีลักษณะสำคัญก็คือเป็นชั้นหินทรายนะครับซึ่งมีโครงสร้างภายในเป็นโครงสร้างทางsediment นะครับหรือเรียกว่า sedimentary structure เยอะแยะนะครับหลายอย่างเช่นเราอาจจะพบรอยชั้นเฉียงระดับนะครับรอยชั้นเฉียงระดับอยู่ตรงนี้อาจจะพบรอยคลื่นบนผิวทรายนะครับแต่ตรงนี้เป็นด้านรอยพิมพ์บนคลื่นผิวทรายนะครับแล้วก็นอกจากหินทรายเนื้อปานกลางพวกนี้แล้วบางครั้งเราจะพบพวกหินทรายที่มีเนื้อหยาบนะครับเป็นหินทรายเนื้อหยาบอยู่ด้วยเหมือนกันบางครั้งก็อาจพบหินกรวดมน ปนอยู่ด้วยนะครับตรงนี้เป็นชั้นหินทรายนะครับจากกลุ่มหินทรายโคราชอายุเมโซโซอิกนะครับเราจะเห็นชั้นหินทรายวางตัวเอียงลงมาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยครับเราเห็นชั้นหินบางๆด้วยนะครับตรงนี้ที่เรียกว่า lamination นะครับอยู่ในชั้นหนานะครับตรงนี้หินทรายค่อนข้างจะเนื้อปานกลางจนถึงหยาบครับแต่ว่าโครงสร้างอื่นๆโครงสร้างทางตะกอนอื่นๆยังไม่ปรากฏตรงนี้ฮะหินทรายเหล่านี้สามารถที่จะนำไปทำลูกนิมิตหินประดับหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการตกแต่งบ้านได้อีกด้วยหินที่โผล่ปรากฏที่นี้เป็นหินบาซอลต์สีเขียวเข้มเนื้อแน่นถ้ามองด้วยแว่นขยายขนาด10เท่าจะมองเห็นแร่โอลิวีนสีเหลืองเป็นจุดๆจึงเรียกชื่อหินนี้ว่าโอลิวีนบาซอลต์ตรงนี้เป็นบริเวณที่เป็นหินลอยนะฮะหรือโฟลตของหินอัคนีภูเขาไฟที่เรียกว่าหินบาซอลต์นะฮะหินบาซอลต์พวกนี้มีลักษณะจำเพาะคือจะปรากฏแร่โอลิวีนนะฮะซึ่งในนี้เราจะมองเห็นเป็นแร่เม็ดกลมๆสีเขียวมะกอกนะครับหรือสีโอลิฟกรีนนะครับแต่บางทีก็ออกเหลืองนิดๆหรือจนกระทั่งออกเหลืองน้ำตาลจนกระทั่งถึงสีเขียวนะฮะทำให้ด้วยการที่หินบาซอลต์อันนี้มีแร่โอลิวีนปรากฏอยู่เราก็เรียกหินบาซอลต์ตัวนี้เรียกชื่อเฉพาะว่าโอลิวีนบาซอลต์นะครับซึ่งเป็นหินบาซอลต์จำเพาะประเภทหนึ่งนะฮะหินอัคนีภูเขาไฟบาซอลต์อันนี้ปรากฏอยู่เหนือชั้นหินทรายซึ่งเป็นหินทรายอายุเมโซโซอิกที่อยู่ถัดไปทางด้านขวามือของผมนี่นะฮะซึ่งเป็นลักษณะของภูเขาเควสตาดังนั้นจึงสามารถระบุได้ว่าบาซอลต์ตัวนี้อายุอ่อนกว่าหินทรายเมโซโซอิกซึ่งตรงกับหินทรายของที่เราเรียกว่ากลุ่มโคราชครับหินเพอร์ไลท์เป็นหินภูเขาไฟเนื้อแก้วที่มีปริมาณซิลิก้าสูงปนอยู่กับน้ำจำนวนหนึ่งแทรกปนอยู่โดยทั่วไปหินเพอร์ไลท์มักเกิดร่วมกับหินภูเขาไฟโดยอาจเกิดจากการไหลของลาวาที่เกิดร่วมกับเท่าหินภูเขาไฟและหินลาวาชนิดอื่นหรือเกิดแบบผนังแทรกชั้นและโดมแทรกอยู่ในหินภูเขาไฟชนิดอื่นๆตรงนี้เป็นเอาครอบของหินเพอร์ไลท์นะครับใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เป็นหินเพอร์ไลท์นะครับมีเนินเขาที่เป็นหินไรโอไลท์สลับอยู่กับหินทัฟในหินไรโอไลท์นี้บ่อยครั้งทีเดียวจะมีช่องว่างเกิดขึ้นแล้วก็หินพวกนี้จะถูกละลายเป็นน้ำสารละลายซิลิก้าไหลเข้ามาผ่านเข้ามาในช่องว่างซิลิก้าจะตกผลึกซิลิก้าที่ตกผลึกลงไปนี้นะมีเนื้อละเอียดเรียกว่าแคลซิโดนีหลายครั้งแคลซิโดนีหลากสีจะเรียงกันเป็นชั้นๆเรียกว่าไอเกตหรือภาษาไทยเรียกว่าโมรานะครับในครั้งหนึ่งบริเวณนี้เคยมีการผลิตไอเกตจำนวนมากนะครับผลิตเป็นพลอยคุณภาพต่ นะครับเรียกว่าเพชรโมกุลตั้งชื่อว่าเพชรโมกุลบริเวณริมทางหลวงหมายเลข21บริเวณห้วยลำนารายเราจะสามารถพบหินไรโอไรต์สีเทาอมขาวเนื้อละเอียดมากและมีผลึกแร่ซานิดินและผลึกดอกของแร่เขี้ยวหนุมานประกอบอยู่ด้วยตรงนี้เป็นหินไรโอไรต์นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกหินเพอร์ไลท์และทัฟนะครับตรงนี้หินไรโอไรต์เป็นหินอัคนีประเภทภูเขาไฟสีขาวนะครับหรือสีอ่อนตรงนี้เราจะเห็นสีเนื้อหินสีแท้ๆนะครับคือสีเทาปนขาวขณะที่สีน้ำตาลเกิดจากน้ำเหล็กเข้ามาเคลือบหินนะครับทำให้สีแตกต่างไปจากสีจริงของมันแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาแร่เบนทอไนต์บริเวณเขาปะโคนอำเภอชัยบาดาลตรงนี้เป็นบริเวณที่มีการผลิตทรัพยากรนะครับเฉพาะตรงหินโผล่ที่เราเห็นด้านหลังนะครับจะประกอบด้วยชั้นข้างล่างที่เห็นสีน้ำตาลแดงนะเป็นหินอัคนีประเภทบาซอลต์นะครับแต่ว่าเวลานี้ผุมากแล้วนะครับชั้นข้างบนสีขาวเป็นกลุ่มหินอัคนีประเภทเฟลซิกนะครับซึ่งประกอบด้วยหินหลายชนิดมีทั้งไรโอไลท์มีท็อฟแล้วก็มีเพอร์ไลท์นะครับแล้วก็อาจจะมีแร่อย่างอื่นปนกันอยู่ด้วยเฉพาะหินตัวกลุ่มไรโอไลท์ถ้าผุแล้วก็จะได้แร่โครนชนิดหนึ่งตัวสำคัญก็คือแคลซิกมอนต์มอริโลไนต์นะครับซึ่งเขานำไปใช้เป็นวัสดุเรียกว่าแคลซิกเบนโทไนต์หรือว่าในชื่อทางการค้าเรียกว่าเบนโทไนต์เฉยๆนะครับแต่ส่วนวัสดุสีแดงก็มีเบนโทไนต์คือมีแคลซิกมอนต์มอริโลไนต์ปนอยู่บ้างก็ใช้ประโยชน์ได้เช่นกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นเหมืองหินปูนที่บางส่วนถูกเมตามอร์โฟสด้วยความร้อนนะครับกลายเป็นหินแปรแต่ว่าที่นี่ยังมีลักษณะของหินปูนที่ดีอยู่นะฮะที่ยังเป็นหินปูนค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ในหินปูนพวกนี้เราจะพบฟอสซิลจำนวนมากมายหลายชนิดทีเดียวนะฮะมีทั้งฟูซิลินิตมีทั้งปะการังนะฮะหอยจำพวกแกสโซพอดนะฮะหรือตระกูลหอยขมและก็อื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังพบพวกเชิร์โนดูนะฮะเชิร์โนดูอยู่ในนี้ด้วยนะครับเป็นเชิร์ตก็คือพวกแร่ซิลิก้านะครับที่ปรากฏขึ้นมาเป็นมวลอยู่ภายในหินปูนนะครับ ตรงนี้เป็นเหมืองหินอ่อนซับตะเคียนสำหรับหินอ่อนที่นี่เกิดขึ้นโดยการที่หินปูนบริเวณนี้ถูกแทรกดันด้วยหินอัคนีจำพวกแกรโนไดออไรต์นะฮะการแทรกดันเกิดขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วเมื่อตอนที่หินปูนต้นกำเนิดยังฝังตัวอยู่ลึกนะครับแล้วก็หินแกรโนไดออไรต์แทรกดันขึ้นมาอบให้หินปูนแถวๆนี้เปลี่ยนสภาพแปรเป็นหินแปรชนิดหินอ่อนและบางส่วนจะเป็นหินเคาล์ซิลิเคตนะครับหินปูนที่นี่เป็นหินปูนคุณภาพสูงมากมีความเหมาะสมที่จะเป็นได้แม้กระทั่งเป็นแหล่งแร่แคลไซต์ครับตรงนี้เป็นน้ำตกวังก้านเหลืองนะครับสำหรับน้ำตกตรงนี้มีลักษณะพิเศษก็คือว่าจุดเริ่มต้นของน้ำตกซึ่งอยู่ด้านหลังนี่นะฮะจะเป็นตาน้ำที่เกิดจากชั้นน้ำใต้ดินสำหรับน้ำที่ไหลมาจากต้นน้ำเนี่ยนะครับผ่านมาจากบริเวณหินปูนเพราะฉะนั้นน้ำละลายเอาแคลเซียมคาร์บอเนตติดมาด้วยเมื่อมาถึงตรงปลายสุดของตะพักส่วนหนึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตก็เริ่มตกตะกอนเป็นลักษณะของหินย้อยนะครับเรียกว่าเทราทีนเราจะเห็นลักษณะของเทราทีนปรากฏอยู่ทั่วไปซึ่งเป็นหลืบม่านหรือว่าบางส่วนก็เคลือบอยู่บนพื้นนะครับทำให้มีลักษณะเป็นพื้นแข็งนะฮะลำน้ำอันนี้เป็นลำน้ำที่ไหลตลอดปีเพราะฉะนั้นน้ำตกวังก้านเหลืองจึงมีไหลตลอดปีครับนอกจากนั้นแล้วในจังหวัดลพบุรียังมีแหล่งเรียนรู้ทางธรณีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นับตั้งแต่ครั้งอดีตที่ผ่านมาที่ผู้คนสองฝากฝั่งลุ่มน้ำป่าสักได้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตจากลำน้ำแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนจากต้นกำเนิดแถบภูเขาในจังหวัดเลยไหลเรื่อยผ่านป่าใหญ่และทุ่งกว้างลักษณะแคบเรียวยาวสู่เพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีและมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยุธยาปริมาณน้ำที่เอ่อล้นในฤดูน้ำหลากหรือฤดูแล้งน้ำลดแห้งจนมองเห็นสันทรายกลางลำน้ำด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือราษฎรที่อยู่ในแถบลุ่มน้ำป่าสักที่ต้องเผชิญกับปัญหาความแห้งแล้งขาดน้ำเพื่อการเกษตรในบางปีและในบางปีที่ต้องประสบกับอุทกภัยจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2532 ให้กรมชลประทานดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำป่าสักอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอันประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูกและเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดลพบุรีหรือแม้แต่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาของจังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรียังมีแหล่งเรียนรู้ที่รอการศึกษาและเยี่ยมชมอีกมากครับ